เครือข่ายอาเซียนประเทศไทยนะคะจัดงานประกาศเกียรติคุณรางวัลแห่งความสำเร็จมาตรฐานการศึกษาของไทยประจำปี2566ปัญญาภิวัฒน์ในโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ภูมิภาคอาเซียนโดยมีพลเอกพิจิตรกุลวณิชนะคะองคมนตรีในรัชกาลที่9เป็นประธานในโครงการดังกล่าวซึ่งได้มีการจัดงานมอบรางวัลไปเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาณโรงแรมอมรีดอนเมืองและหนึ่งในบุคคลองค์กรสถาบันนะคะที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวนะคะในสาขาผู้บริหารสถาบันการศึกษาดีเด่นคือผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเสริมมิตรวิทยานั่นเองค่ะสวัสดีครับผมจินชาติสวนโสภาคนะครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมมิตรวิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับวันนี้รับรางวัลปัญญาภิวัฒน์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่ได้รับรางวัลนี้หรือว่าการพัฒนาการศึกษาของเราในยุคปัจจุบันนี้นะครับจะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองเป็นคุณครูเป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นชุมชนนะครับหัวใจหลักสำคัญในการพัฒนาการศึกษาไม่ได้อยู่ที่ผู้บริหารหัวใจหลักสำคัญในการพัฒนาการศึกษาอยู่ที่คุณครูเพราะว่าผอ.หรือผู้บริหารนั้นทำหน้าที่แค่เพียงเป็นกำลังใจคอยให้กำลังใจคอยสนับสนุนแต่คนที่เป็นหัวใจหลักสำคัญที่สุดเลยคือคุณครูคุณครูผู้ที่เป็นแรงขับเคลื่อนเป็นแรงผลักดันในการทำให้การศึกษาประสบความสำเร็จได้นะครับผอ.ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคุณครูทุกท่านในโรงเรียนนะครับทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จนะครับโรงเรียนเสริมวิทยาเป็นโรงเรียนที่สอนในระบบของ3ภาษานะครับถึงแม้ว่าเราจะเน้นเรื่องวิชาการแต่ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมเราก็ได้รับรางวัลในส่วนของด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยเด็กๆสามารถที่จะมีพื้นที่ยืนไปสู่องค์กรในระดับนานาชาติได้อย่างเช่นภาษาจีนเนี่ยก็ติดรางวัลนักการทูตน้อยนะครับนานาชาติที่ได้รับรางวัลจากประเทศจีนนะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญก็คือคุณครูโรงเรียนผู้บริหารเป็นผู้สนับสนุนเท่านั้นนะครับใช่ครับผอ.ก็ขอมอบรางวัลนี้ให้กับคุณครูโรงเรียนเสริมวิทยาทุกๆคนนะครับที่ได้ร่วมมือการพัฒนาการศึกษาทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับรางวัลผอ.ได้รับรางวัลในครั้งนี้ก็เนื่องสืบเรื่องมาจากคุณครูทุกท่านแล้วก็ผลงานที่ย้อนหลังไปในอดีตที่อยู่ในโรงเรียนต่างๆก็ได้รับความร่วมมือจากคุณครูเป็นอย่างดีในทุกโรงเรียนเลยครับตอนนี้ทางโรงเรียนมีนักเรียนเกือบ 1,500 คนมีคุณครูบุคลากร120คนครับเป็นโรงเรียนที่เป็นองค์กรใหญ่นะครับอยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเสริมมิตรวิทยาโดยการนำของคุณราชันเสวตอมรกุลแล้วก็คุณวันชัยเสวตอมรกุลครับครับท่านผู้ปกครองที่สนใจแล้วก็ต้องการพัฒนาทางด้านภาษาจีนควบคู่กับภาษาอังกฤษและภาษาไทยก็สามารถที่จะติดต่อแล้วก็ไปดูบรรยากาศดูโลเคชั่นของโรงเรียนดูการเรียนการสอนของเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับสามารถที่จะ สมัครได้ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับ